เป็นความหายไปภาพลงปากหายไปภาพลงปากอันนี้อาจารย์จะสเก็ตก่อนนะสเก็ตแบบนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะแยกเลเยอร์เพราะขี้เกียจลบแยกเลเยอร์เอิ้งเข้าไปนะฮะแล้วเราก็จะลดค่า opacity ตรงเพื่อให้มันเป็นอะไรก็ได้เพื่อให้มันลางอย่างนี้นะที่สอนให้นะสีกันนะแยกเลเยอร์หน่อยนะอาจารย์วันนี้คือขอแยกเลเยอร์3เลเยอร์พอใช่3เลเยอร์ก็พออันนี้ขอแยกเลเยอร์สลับเลเยอร์ที่3มา2เวลาลงสีมันจะง่ายหน่อยสีก็จะออกเนี่ยแบบสีออกวันนั้นอันนี้ขอเอาแบบสว่างนิดนึงแล้วกันเทลงไปเลยทุกคนI'm gonna go to the hospital.
เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนี่เห็นไหมดูแบบน่ารักชอบไหมแบบนี้ใครชอบแนวนี้บ้างระหว่างแนวนี้กับภาพเหมือนชอบอันไหนมากกว่าคืออาจารย์สามารถเขียนให้ดูได้ทุกแนวนะถ้าคนไหนที่แบบอยากจะศึกษาจริงๆนะครับเนี่ยพอเราใต้แบบนี้ปุ๊บอาจารย์ก็จะทำแบบใช้เปลี่ยนมาเป็น hard dip pen แล้วก็เปลี่ยนบัตรให้เล็กลงนิดหนึ่งแล้วก็แต้มตรงนี้มาแล้วก็มาเติมตรงนี้ครับเนี่ยมาขีดตรงนี้เนี่ยมาขีดนิดๆหน่อยๆตรงนี้เนี่ยให้มันมีไฮไลท์อย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ต้องเยอะมากนะอย่างเงี้ยมาขีดนิดๆหน่อยแต่ถ้าจะขีดอย่างเงี้ยให้สีอยู่บนอาจารย์ก็จะสลับอาจจะสลับกันสมมติเราสลับปุ๊บไอ้ตัวเนี้ยมันจะอยู่ข้างบนเวลาเราขีดเห็นป่ะเราอาจจะต้องมาเปลี่ยนตรงเลเยอร์ข้างบนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าไม่เติมก็ไม่ต้องไปเติมนะถ้าไม่เติมคือเราอย่าไปเติมเลยนะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเติมแล้วก็ต้องเติมอย่างเงี้ยเห็นไหมเติมให้มีไฮไลท์นิดหน่อยได้นะอาจารย์แนะนำให้เติมนิดหน่อยได้อย่างเงี้ยแต่จะไม่ให้เติมเยอะนะครับเอาพอแบบพอประมาณครับนี่เลยเห็นไหมมันจะไปไฮไลท์ตรงผมชอบทั้งสองอย่างโอเคน่ารักต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นออกสีเทาๆฟ้าๆอาจารย์จะให้เป็นสีฟ้าๆเทาๆนิดนึงนะครับนี่อย่างนี้เลยเห็นไหมทีนี้เราก็ทำไฮไลท์นะครับไฮไลท์แล้วก็เติมไฮไลท์เข้าไปให้มีไฮไลท์ก็จบนะให้มีไฮไลท์เราก็เสร็จสิ้นได้เลยทีนี้ถ้าอยากให้ผมเขาดูแล้วสวยๆงามๆใส่สีฟ้าเข้าไปฟ้านี้ก็ได้เนี่ยใส่สีฟ้าเข้าไปเนี่ยโดยการแบบฉาบสีฟ้าเข้าไปนิดนึงอย่างนี้ใครอยากจะให้ผมเขาดูมีมิตินะให้ฉาบสีฟ้าเข้าไปก็จะการฉาบสีอย่างเงี้ยเห็นป่ะให้ใส่สีฟ้าเข้าไปนิดนึงสอนดีมากไม่มีอุปกรณ์ไม่เป็นไรเรียนรู้แบบนี้จริงๆไม่มีอุปกรณ์ก็สามารถเอาไปใช้บนกระดาษได้นะมันวิธีการมันต่างมันไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับบนกระดาษก็ได้อะไรก็ได้หมดนะครับทำได้หมดเลยนะครับใครมีกระดาษก็เขียนแบบนี้ก็ได้เพราะมันใช้ของไม่เยอะไงอาจารย์ใช้อะไรไม่เยอะเลยเพราะนั้นอาจารย์คิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจได้ง่ายต่อไปเสื้ออาจารย์ก็ใช้สีฟ้าสีเทาๆแต่อาจารย์จะออกเป็นเหลืองๆแล้วกันนะเดี๋ยวขอออกอมเหลืองๆหน่อยเพราะว่าเราจะมีโทนของเราอยู่ตรงนี้ส่วนเสื้อนะอาจารย์ก็จะใช้แบบโทนออกเข้มๆนิดนึงเพราะว่าเสื้อก็เป็นสีออกขาวๆใช่ป่ะอาจารย์เขาจะเติมแค่น้ำหนักที่เป็นเงาแค่เติมแค่เงาเข้าไปอาจารย์อธิบายเข้าใจง่ายแล้วหนูทำได้เปล่าอาจารย์อธิบายเข้าใจง่ายแต่ต้องทำให้ได้นะบางคนอธิบายง่ายแต่บางคนทำไม่ได้ก็มีเยอะนะมันยากง่ายยังไงอะไรเงี้ยอาจารย์แนะนำว่าให้เอาสิ่งที่อาจารย์สอนเนี่ยไปทำดูด้วยตัวเองว่ามันง่ายหรือมันยากถ้าเราทำแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมันทำได้เลยแสดงว่าเราเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์สอนไปแต่ถ้าเฮ้ยโอ้โหเราไม่เข้าใจอันนี้ก็ต้องแบบก็ต้องนิดนึงเราก็ต้องฝึกฝนเยอะต้องฝึกฝนเยอะๆ
าจารย์ก็อยากสอนให้มันง่ายๆเพราะว่าแต่ละคนมันความเข้าใจมันไม่เหมือนกันใช่ป่ะแต่ละคนนี่คือความเข้าใจไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องสอนให้ง่ายเข้าไว้สอนง่ายมันก็ทำให้คนที่ไม่เป็นกล้าๆมันจะกล้าวาดขึ้นอาจารย์ใช้บัตรอะไรคะเพิ่งเข้ามามันเป็นฮาร์ดแอร์บัตรฮาร์ดดิปเพนใช้อยู่3ตัวนี้ครับใช้ฮาร์ดแอร์บัตรฮาร์ดดิปเพนแล้วก็ซอฟต์บัตรซอฟต์บัตรก็เป็นพวกอะไรก็แอร์บัตรทั้งหมดเลยใช้พวกซอฟต์พวกแอร์บัตรทั้งหมดก็ดูตามนี้เลยถ้าระบายสีไม่ได้ให้จำหลักการการเลือกสีในนี้คนไหนที่จำเรื่องสีระบายไม่ได้ให้จำหลักการการเลือกสีแบบนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าที่อาจารย์สอนเนี่ยมันเอาไปปรับใช้กับการทำงานบนกระดาษได้เลยนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช้ไม่ได้นะใช้ได้เลยนะลองเอาไปใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่าการทำงานที่ไม่ยากมันทำอย่างนี้ไม่งั้นเราอาจารย์ไม่เอามาสอนกันหรอกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเราเอาสิ่งที่มันทำแล้วแบบเฮ้ยคนที่สามารถทำตามได้คนที่พอวาดได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะลองดูไม่ยากอย่างที่คิดมันต้องลองแล้วมันจะได้แบบจะได้รู้ว่าเอ้ยเราทำได้จริงหรือเปล่าอยากให้ลองก่อนอยากให้เอาไปลองทำเทคนิคที่อาจารย์บอกนะครับเอาไปลองก่อนถ้าสมมติเราลองแล้วทำได้งั้นแหละถือว่าเราเก็ตมันเราเก็ตกับมันเพราะนั้นให้ลองก่อนเด้อนะให้ลองนะลองเอาไปใช้ดูนะครับรับรองว่าทำได้แน่นอน 100% ด้วยอาจารย์เชื่อว่าทำได้แน่นอนโดยทักษะที่อาจารย์สอนเด็กมาเป็น 30-40 ปีแล้วสอนมา30ปีแล้วสอนเด็กมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเด็กเอาไปทำได้เกือบหมดเพราะว่าน้อยมากที่ส่วนใหญ่เด็กทำไม่ได้น้อยเพราะสอนนี่คือสอนแบไตเขาเรียกแบไตทั้งหมดเลยไม่มีความลับไม่มีในโลกอาจารย์จบจากบัณฑิตพัฒนศิลป์ของกรมศิลปากรแล้วก็จบจากช่างศิลป์นครศรีธรรมราชแล้วก็มาเรียนต่อที่กทม.ที่กรุงเทพแล้วก็มาเป็นอาจารย์สอนอยู่หลายปีเกือบ 5-6 ปีเป็นอาจารย์สอนอยู่5ปี6ปีแล้วก็มาสอนเองอีกสอนด้วยตัวเองอีก10กว่าปีเทพกรีกแล้วทำไมต้องเป็นเทพกรีกอาจารย์งง Why you want to look tape Greek why tape Greek ทำไมอยู่ชอบ tape Greek เพราะอยู่ต้องมีคำตอบให้อาจารย์
นี้คือถ้าเราใส่เทคนิคเข้าไปนะมันก็จะเป็นอย่างนี้ประมาณนี้นะทุกคนนะอันนี้คือใส่เทคนิคเข้าไปเทพกรีคืออะไรลายเส้นมันก็เหมือนการวาดหุ่นนิ่งเลยครับเทพกรีกอ่ะเขียนหุ่นนิ่งเขียนพวกหุ่นปูนอ่ะมันก็เหมือนกันเนาะไม่ต่างกันคือเขียนเทพกรีกหรือเขียนอะไรมันก็คือการเขียนหุ่นปูนหุ่นนิ่งนี่แหละนะครับนี่ประมาณนี้ทุกคนทีนี้เราก็ทำให้มันดูแล้วแบบว่าวิงวังวุ้งวังเข้าไปทุกคนเดี๋ยวนะเอายังลบลบดีกว่ายังลบลบมันก็วายเอาใหม่เอาสีเพ้นดีกว่าเพ้นเพ้นเพ้นนี่อย่างนี้เลยทุกคนให้มันดูแล้วมีแนวการ์ตูนเนาะเราก็ต้องแบบบิงบองบิงบุงเข้าไปเนาะแนวการ์ตูนเนาะจริงๆใส่เทคนิคเข้าไปยังได้เนี่ยแล้วก็เบลอ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 ดื้อดื้อดื้อดื อันนี้เราก็เติมแสงเข้าไปได้นิดหน่อยๆนะคือการเติมแสงเข้าไปมันก็จะทำให้งานเรามีชีวิตชีวามากขึ้นดีกว่าไม่เติมนะครับพวกนี้ใช้เวลามันก็เลยอาจารย์ก็เลยไม่อยากวาดI've betrayed Lane's trust too many times. And in every instance, you just saw on your own version. He was going to...